้าหมัดนะครับพร้อมครับ1 2 3นี่ครับถอยนะครับมสท.จัดการฝึกซ้อมใหญ่เป็นวันที่2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการฝึกซ้อมใหญ่ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554เป็นวันที่2บัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ในวันนี้เป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการบัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,379 คนบัณฑิตเหล่านี้จะต้องเข้ารับพระทานปริญญาบัตรในวันที่25มีนาคม2556ถึงไกลสุดไกลยังได้ย้อนแสงรุกีสักชีวิตนี้จำเริ่นมาแสงทองดุดความรู้กว้างใหญ่จุดสว่างสุขใสในวิญญาหวังให้ชีวิตSuccess